สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโน้ตอุดมแจ้งเลื่อนเดี่ยว13เป็นเมษาปีหน้าขอบคุณแฟนๆที่รอคอยถือเป็นโชว์ที่หลายๆคนตั้งตารอคอยสำหรับการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของศิลปินอารมณ์ดีโน้ตอุดมแต้พานิชโดยในปีนี้เดี่ยว13กำลังจะกลับมาให้ทุกคนได้ครื้นเครงเฮฮากันอีกครั้งแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทำให้การแสดงดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาโน้ตได้โพสต์คลิปแจ้งแฟนๆเลื่อนทำการแสดงเดี่ยว13จากเดือนกุมภาพันธ์เป็นสิงหาคม64จากการระบาดโควิดรอบ2ไปแล้วล่าสุดวันที่16มิถุนายน64เจ้าตัวได้ออกมาแจ้งเลื่อนการแสดงดังกล่าวอีกครั้งจากเดือนสิงหาคม64ไปเป็นเมษายน65โดยโน้ตอุดมได้โพสต์คลิปผ่านทาง IG และ Facebookพร้อมเขียนข้อความว่าเดี่ยว13ขออภัยกระผมนายอุดมแต้พานิชขอประกาศเลื่อนการแสดงซิงเกิลพาวดี้พรีเซนต์เดี่ยว13ไปเป็นวันที่22เมษายนถึง1พฤษภาคม2565ผมรู้สึกซาบซึ้งมากที่ทุกคนยังถือบัตรอยู่ถึงอยากจะแสดงความขอบคุณด้วยการส่งของสมนาคุณพิเศษให้กับทุกท่านนั่นก็คือผ้าห่มเดี่ยว13ไปห่มรอคอยเวลาที่เราจะได้กลับมาพบกันและในโอกาสนี้ผมยังมีของสมนาคุณพิเศษให้กับทุกท่านด้วยเหรียญดมคอยที่เป็นสัญลักษณ์ของการรอคอยเดี่ยว13ระหว่างพวกเรานะครับซึ่งเหรียญดมคอยนั้นจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าพิเศษในตัวเองสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เดี่ยวขอบคุณทุกท่านที่คอยดมและแน่นอนว่าอุดมก็คอยที่จะได้พบกับทุกท่านเช่นกันครับขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ